สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธนิสิทธิ์พงษ์นะครับเทปนี้นะครับเราอยู่กันเรื่องของโปรเซสของการจัดการหลังจากการขายแล้วคราวนี้พอหลังจากการขายเนี่ยเราก็จะมีการรีโปรเซสหรือว่าเปลี่ยนเทคนิคในการซื้อขายเพราะว่าเราเริ่มรู้จุดอ่อนตนเองแล้วว่าเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างเราจะแก้ไขยังไงบ้างคราวนี้เทปนี้มันก็เลยเหมือนกับเป็นเทปเตือนสติแล้วกันนะมันจะมีความพยายามในการแก้ไขหรือปรับจูนอะไรบางอย่างที่เกินพอดีคำว่าเกินพอดีคือเกินความเป็นจริงเพราะงั้นผมอยากจะเลยให้เทปเนี่ยเป็นตัวที่เตือนสติพวกเราแล้วกันนะคืออันแรกเลยให้เราเข้าใจก่อนว่าทุกๆการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนคือเวลาเราเปลี่ยนวิธีการซื้อขายมันจะมีจุดอ่อนที่ติดมาด้วยเสมอเราอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และบางอย่างเนี่ยด้วยความที่เราเทรดเองคนเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถexpert พอจะทำหลายๆอย่างพร้อมกันในตัวคนเดียวอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะว่ามันมีอะไรที่มันยากบ้างและทุกคนต้องเจอจุดอ่อนอะไรนะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจมันนะแล้วก็ไม่ต้องเราจะได้เข้าใจด้วยคือที่ยกตัวอย่างว่าคำว่าเสียใจเพราะอย่างนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบของการลงทุนแบบเป็นรายใหญ่กับเป็นรายย่อยก่อนนะถ้าเป็นรายใหญ่จริงๆมีความยากอะไรถ้าเป็นนักลงทุนรายใหญ่มีความยากคือเงินเยอะเงินเยอะเนี่ยมันบริหารจัดการยากเพราะว่าเงินเยอะเนี่ยเวลาซื้อขายทีนึงเนี่ยนะครับมันอาจจะมีผลกระทบต่อราคาใช่ไหมรวมไปถึงสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นรายใหญ่คุณมีเงินเยอะถ้าคุณอยากซื้อขายให้ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาคุณก็อาจจะต้องไปเล่นเฉพาะพวกหุ้นในเซ็ต50ซึ่งหุ้นในเซ็ต50เนี่ยมันก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีมีสภาพคล่องสูงซึ่งเรานึกว่าเรามี100ล้านเรานึกว่าเราเยอะหรือเรานึกว่าเรามีพันล้านเรานึกว่าเรามีเงินเยอะแต่พอไปเล่นหุ้นในเซ็ต50จริงๆถือว่าเงินน้อยไปเลยเพราะเราจะเห็นว่าต่างชาติจริงๆอ่ะเวลาเขาซื้อจริงๆสุทธิเนี่ยซื้อเป็นแสนล้านเรียกง่ายว่าเงินพันล้านแล้วเนี่ยขี้ปะติ๋วเลยแต่ว่าพอคุณเล่นในหุ้นในเซ็ต50คุณก็ต้องยอมรับ1เลยคุณไม่อยากมีนัยยะสำคัญคือการซื้อขายของคุณเนี่ยที่ไม่อยากให้เป็นประเด็นไม่อยากให้มีนัยยะสำคัญเนี่ยคุณก็ต้องกระจายการลงทุนไม่งั้นหมายความว่าอะไรคุณก็1ละซื้อขายจัดการยากอันที่2ก็คือว่าคุณอาจจะต้องขาดทุนเรียกว่าไงดีวะกำไรขาดทุนน้อยดีกว่าเพราะอัตราการเบี่ยงมันต่ำสมมติว่าคุณอยากได้รีเทิร์นดีๆมันอาจจะไม่ได้เพราะงั้นคำว่าเวลามีเงินเยอะเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนแล้วก็มีความยากลำบากแต่ถามว่าคุณมีระดับเงินระดับต่างชาติไปเลยแสนล้านเนี่ยมันก็ลำบากถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบบว่ารีเทิร์นเยอะๆหน่อยคุณไม่เล่นหุ้นในเซ็ต50เซ็ต100คุณลงมาเล่นหุ้นตัวเล็กมันกลายเป็นว่าเงิน100ล้านของคุณเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดแล้วทำให้คนเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นรายใหญ่เพราะงั้นคุณจะสมมติว่าคุณขายหุ้นราคาเดียวแต่ขายไม่หมดคุณก็ต้องทยอยขายทยอยซื้อซึ่งต้นทุนคุณก็จะควบคุมยากกว่าเดิมนี่เห็นไหมให้ดูถ้าคุณเป็นรายใหญ่นะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นรายย่อยเนี่ย คุณก็จะได้เปรียบตรงนี้เพราะคุณจะไม่มีโจทย์ตรงนี้ที่คุณต้องแก้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างคราวนี้วิธีการเล่นเหมือนกันสมมติว่าใครที่ใช้วิธีการปรับตัวเองเฮ้ยแทนที่ว่าเราถือหุ้นยาวขึ้นเฮ้ยกลายว่าถือหุ้นสั้นลงสมมุติว่าเราอยากจะเล่นแบบเดเทรดถือหุ้นสั้นลงการเล่นแบบเดเทรดก็มีข้อดีเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องรับความเสี่ยงของวันพรุ่งนี้หมายความว่าเราไม่ต้องไปรู้หรอกว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้โลกมันเชื่อมกันใช่ไหมแล้วมันก็จะมีประเด็นว่าเฟดประกาศนู่นเฟดประกาศนี่หรือมีข่าวนู่นจากต่างประเทศเข้ามามีสงครามการค้าทำพูดนู้นจีนพูดอันนี้แป๊บเดียวรุ่งเช้ามาหุ้นลงแล้วมาถึงเปิดกระโดดลงเลยเสียหายเลยซึ่งคนที่เล่นแบบระยะสั้นเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงนั้นก็คือไม่ต้องไปรับความเสี่ยงแต่ใครที่เล่นเดย์เทรดมานานก็จะเข้าใจนะอย่างส่วนตัวผมเคยเล่นเดย์เทรดมาก่อนมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการโฟกัสเทรดเพราะว่าเล่นเดย์เทรดเนี่ยมันจะโฟกัสหุ้นได้หลายๆตัวไม่ได้หรอกเวลาคุณเล่นไปถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลดความเสี่ยงโดยการกระจายตัวหุ้นหลายๆตัวในการเล่นเนี่ยมันจะ performance มันจะไม่ได้รวมไปถึงสุดท้ายถ้าคุณ day trade ไปถึงจุดๆนึงแล้วคุณก็เริ่มอยากได้กำไรเป็นเวลาและไม่ได้อยากได้กำไรเป็นเงินทองคุณก็อยากจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นก็หมายความว่า day trade ก็มีข้อดีก็มีข้อเสียนะครับหรือว่าแม้แต่ลงทุนแบบ VI ลงทุนแบบ VI ก็มีข้อดีเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเลือกหุ้นแล้วเหนื่อยน้อยใช่มั้ยเหนื่อยตอนแรกสบายตอนท้ายลงทุนแบบ VI ก็คือว่าช่วงแรกในการกว่าจะได้หุ้นกว่าจะทำการบ้านกว่าจะทยอยซื้อรอบในการซื้อก็ต่ำส่วนใหญ่ที่ซื้อแล้วได้กำไรจริงๆก็จะเป็นช่วงการเกิดวิกฤตแต่ที่หุ้นตัวนั้นมันเกิดวิกฤตจริงๆแล้วมันกลายเป็นต้องซื้อสวนความกลัวคนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องไปวิเคราะ
มันก็มีความยากในอีกรูปแบบหนึ่งแถมยังต้องรับความผันผวนอีกเพราะว่าคุณจะได้กำไรคุณต้องซื้อตอนชนช่วงที่มันเกิดวิกฤตใช่ไหมแสดงว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกเลยทีเดียวซื้อไปแล้วเนี่ยมันอาจจะผันผวนอีกสักระยะเวลาหนึ่งใช้ระยะเวลานานนะครับแล้วก็กินคำใหญ่แทนงั้น VI เนี่ยก็จะเป็นเหนื่อยตอนแรกสบายตอนท้ายแต่ก็จิตใจก็ต้องเข้มแข็งพอสมควรแถมจริงๆ VI ที่ดีเนี่ยจะปลอดภัยเนี่ยจะเป็น VI ที่จำเป็นต้องมีแคชโฟลว์ในการเลี้ยงหมายความว่าเช่นมีรายได้ประจำคนที่ทำดอลลาร์คอร์สเอเวอร์เรจเนี่ยคือเขามีรายได้ประจำในการเลี้ยงชีพจะไม่เหมือนกับเดเทสสมมติถ้าเดเทสเนี่ยเขาไม่มีรายได้ประจำในการเลี้ยงชีพเนี่ยเขาต้องเทสเพื่อสร้างแคชโฟลว์ให้เขาเลี้ยงชีพแต่คนที่เล่น VI เนี่ยแต่ถ้าเป็น VI เดี๋ยวว่าจะไม่ทำงานเลยเนี่ยก็หมายความว่าพอร์ตต้องใหญ่พอสมควรแล้วต้องได้เงินปันผลมากพอเขาก็ต้องมีการแบ่งจัดสรรพอร์ตที่ได้เงินปันผลแน่นอนเพื่อเอามาเลี้ยงชีพส่วนหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ใช้เงินประหยัดแล้วอีกพอร์ตนึงก็ลงทุนแบบให้โตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการลงทุนแบบไหนเพอร์เฟคหรอกที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันมีข้อดีมีข้อเสียมีข้อดีมีข้อเสียหมดเลยคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเลือกหรือปรับเปลี่ยนวิธีใช้ไปแล้วอ่ะเราต้องยอมรับอีกมุมนึงให้ได้ถ้าเล่นหุ้นตัวเล็กก็ยอมรับว่าราคาหุ้นมันเรียกง่ายว่าวันผันผวนสูงกว่าอัตราการขึ้นลงดีกว่าแต่การเล่นหุ้นตัวเล็กเราก็จะได้ยินรายย่อยบ่นว่าโอ้โหเล่นหุ้นตัวเล็กมีเจ้ามือปั่นก.ล.ต.ไม่ดูแลเลยอันนั้นแหละเป็นความเสี่ยงก็คือเราจะใช้วิธีการอันไหนก็ได้เราเลือกหุ้นแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เรายอมรับความไม่รู้และเผื่อส่วนความไม่รู้เอาไว้แล้วเราก็จะปลอดภัยเพราะงั้นเวลาใครที่ลงทุนแล้วปรับจูนมาเรื่อยๆต้องอย่าติดกับดักตรงนี้นะอย่าคิดว่าวิธีการลงทุนเราที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วมันจะเพอร์เฟกต์มันจะไม่มีจุดอ่อนเลยไม่หรอกวิธีการที่เราปรับเปลี่ยนอ่ะสมมติถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็เจอจุดอ่อนอันอื่นแทนแค่นั้นเองส่วนวิธีการที่เราอยากจะเปลี่ยนกลยุทธ์ไปมาเนี่ยมันต้องเพอร์เฟกต์แน่เลยการเปลี่ยนกลยุทธ์ไปมาเนี่ยการที่มัลติฟังก์ชันใน1คนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าเราจะไบแอสถูกมั้ยถือว่าเราเป็นคนถนัดขวาอยากให้เราไปเขียนมือซ้ายแล้วจังหวะเนี้ยเขียนมือซ้ายดีจังหวะนี้เขียนมือขวาดีเราจะไม่ไบแอสได้จริงๆเหรอฟีลลิ่งเราจะดีขนาดนั้นจริงเหรอมันก็จะมีปัญหาตามคือมันไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกต์ก็ย้ำเรื่องเดิมนะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างในการเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็ถือว่าเทปนี้เป็นเทปเตือนสติแล้วกันนะครับก็เลยอยากให้นักลงทุนที่ฟังมาถึงเทปนี้แล้วนะครับก็อยากให้ไล่ฟังตั้งแต่เทป1มาหรือฟังให้มันอยู่ในกระแสเลือดไปเลยก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับเทปนี้